นะครับสวัสดีครับผมกาวเพราะว่าผมนิวส์คุมกับการรีวิวเกมคอฟสปาร์ตี้บุ๊กออฟชาโดว์กันต่อกับพาร์ทที่4แล้วอันนี้อะไรวะกำแพงมีด้วยเหรอแล้วกำแพงเฮ้ยไม่ใช่ละมั่วละเฮ้ยไอคอนเมนูหายไปไอคอนเสิร์ตหายไปไอคอนเสิร์ตหายไปแล้วเอากลับมาไม่ได้ด้วยทำไมเดี๋ยวได้แล้วทำไมไอคอนเสิร์ตหาย What อันนี้งอนกด L1 นะ L2 ไม่มีอันหนึ่ง L2 เฮ้ยไอคอนเสิร์ตหายทำไมหายเกิดอะไรขึ้นสเปดี้ฮอลล์นะ What the ไอคอนเสิร์ตอย่าหายสิ Sad mode ไอคอนเสิร์ตหายไปเฮ้ยหายไปได้ไงเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะขอลองแบ็คดูสิทำไมหายไปได้ไงวะตัวสอนผิดพลาดอีกจะพึ่งโนเย็ดไอ้คอนเสิร์ตหายไปตกใจนะกดวงกลมไม่ได้ทำไมวะแกเอาไหมอะไรของกูเนี่ย It's so playOption เวรกรรมแล้วเราต้องกดอะไรบ้างอันนี้กำแพงไม่มีอะไรหรอมันขึ้นมาอย่างเงี้ยทำไมมันสวยไม่ได้วะแพร์อ๋อสีฟ้าก็สวยได้ไม่เล่นนานจนลืมโอเคห้องนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมนั้นไม่มีก็กลับไปที่ฮอลล์นั่นเสียงอะไรเนี่ยตืดๆๆเนี่ยอะไรของมึงฮัลโหลเซตโหมดโอเคฮัลโหลจะมีอะไรแถวนี้ป่ะเซตโหมดนี่มันยังก็เล่นเปลี่ยนแนวมากเลยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมนี่ไม่มีอะไรใช่ไหมคือเพดานมีอะไรบอกนะสยองว่ะโอ้โหเฮ้ยโหห้องเยอะไปปะเนี่ยโหโหตอนแรกนี่ไม่มีแค่นี้โอ้ my god ไม่กล้าไปเลยค่อยเดินไปตรงนี้จะมีอะไรปะเออเฮ้ยมีกลิ่นเฮ้ยบอกแล้วไม่นั่นมันนั่นไม่ไปอยู่ตายจะตอนนี้หรอวะไม่เอาอะไรวะมีเลือดแล้วก็ซากอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยทุ่งกำแพงเหมือนมันพุ่งออกมาจากพุ่งออกมาทะลุทางเดินเลยแล้วก็ด้วยความเร็วที่สูงมากก็กระแทกไปจนรุนแรงกลิ่นมันแย่มากแล้วเซโกะก็บอกเซโกะพูดเรื่องนี้แล้วก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้แต่มันก็ทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีอยู่ดีแหละทุกครั้งที่ฉันสูดหายใจเข้าไปฉันรู้สึกไม่ดีเลยฉันจะพยายามไม่อ้วกอีกครั้งนึงเย้สัตว์หอยเดี๋ยวนะโอเคมาต่ออะไรแล้วศพอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนอะไหนวะไม่ธรรมดานะเกมเนี่ยเฮ้ยเดินไปต่อค่อยๆเดินไปมันเสียงอะไรเนี่ยตื้อเนี่ยพอจะคอมเนี่ยโอ้ยแป๊บนึงนะโอเคขออภัยอีกรอบนึงต้องคอยเช็คให้ดีเสียงมันจะแบบเนี้ยมันจะดังบ้างเบาบ้างผมต้องคอยปรับให้ตายจะเดาะทูเดอะห้องประตูที่จะไปห้องวิทยาศาสตร์นั้นติดอยู่เปิดไม่ได้แล้วก็ถึงแม้จะพยายามเปิดนะก็ตามมันก็ไม่สามารถเปิดออกได้อะฮะเซิร์ชโหมดโอเคมองไปวัตเตอร์เสียงไรแล้วประตูอยู่ไหนวะประตูอยู่นั่น nothing at all จะมีอะไรป่ะเนี่ยโอเคเฮ้ยวัตเตอร์อ๋อประตูเปิดอ๋อประตูนี้คือประตูใช่ก็อันนี้ก็เปิดไม่ได้ใช่ไหมแล้วเข้าไม่ได้โอเคไปต่อเลยหมดนี้มันแปลกๆกันไม่รู้ว่า
ที่รอยฉันเดินผ่านทางเดินที่มีความมืดนี้เอเวอรี่ขนลุกขนลุกทุกส่วนภายในร่างกายฉันลุกขึ้นเลยขนลุกอะไรง่ายๆตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยอ่ะมันดูเหมือนมีบรรยากาศแปลกๆอะไรบางอย่างล้อมรอบอยู่ล้อมรอบอยู่ทุกๆก้าวเดินของฉันแล้วหมอกนั้นก็หนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆทำให้ฉันเริ่มกลัวความมืดขึ้นเรื่อยๆไอ้สุดฉันอาจจะแย่ก็ได้นะเนี่ยฉันเริ่มรู้สึกว่าจิตใจของฉันเริ่มจะไปหมดแล้วล่ะนั่นแหละหมายถึงว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันจะทนอีกได้แค่ไหนแล้วก็ก่อนที่ฉันจะหมดสติไปฉันต้องไปให้ท่านฉันต้องพยายามไปต่อไปเรื่อยๆฉันจะหยุดไม่ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามยังไงหรือว่ายังไงวะหรือว่าฉันกลัวขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ฉันจะทำฉันไม่สามารถทำอะไรได้ฉันกลัวมานี่ปะไม่รู้โอ้เถอะเฮ้ยเดินก็ไม่บอกว่าเดินฉันวอล์กราวอย่างตั้งใจเอ้ยเอมเลสอย่างไรจุดหมายแล้วเรียกชื่อเซโกะเมื่อทำอย่างนั้นแล้วฉันคิดว่าฉันเริ่มจะฉันจะมีสตินะแล้วฉันจะพอจะตั้งใจได้ว่าจะมีเป้าหมายในชีวิตได้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะทีวีดังอ่ะปิดทีวีเรียบร้อยแล้วเซโกเธออยู่ไหนได้โปรดตอบฉันหน่อยตอบฉันหน่อยฉันไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นนะฉันอยากจะขอโทษนะว่าเดินนี่แหละอะอะไรเมื่อเดินต่อไปแล้วฉันสามารถได้ฉันเห็นแสงสว่างของอะไรบางอย่างมันก็คอยมองดูแล้วมันเหมือนกับใยของอะไรบางอย่างที่ขึงอยู่รอบๆทางเดินอะฮะไซเปโนไซเปโนนี่เองดีฮานี่ที่เอาไว้โอ้ my god ตัดร่างกายนี่ว่ะโหดร้ายอ่ะอันนี้โหดนะเนี่ย story script ฉันค่อยเดินเข้าไปจนกระทั่งฉันรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่มันคือไซเปโนหรือว่าเส้นเชือกนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละเป็นไซเปโนที่มันเป็นเหมือนเส้นได้แข็งๆอ่ะนั่นแหละบอกตรงๆนะฉันเท่าที่จะบอกตรงๆไอริชเอาอะไรก็ฉันน่ะได้ความอย่างช้าๆได้ความแปลว่าอะไรวะเนี่ยเจนเทอรี่มันนั่นแหละไอเจนเทอร์อ่ะเจนเทอร์เมนนะอย่างนั้นอ่ะฉันค่อยๆจับใช้นิ้วของฉันสัมผัสมันอย่างเบาๆกับอันนี้ใกล้ที่สุดของฉันเอ๊ะนั่นเลือดออกแน่ๆเลยโอ้ยอีไต刺激に驚いて離した指を見てみるとฉันดึงมือของฉันออกมาทันทีเลยแล้วก็ดูที่มือของฉัน赤い水玉が並んでいたมันดูดีเหรอมันดูไม่มีอะไรในนิ้วของฉันแล้วจู่ๆก็มีรอยสีแดงเล็กๆรอยยาวเกิดขึ้นที่นิ้วของฉัน血の玉はみるみる大きくなりやがてใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ大きな血の雫になตอนนี้ฉันจ้องมองมันค่อยๆมีเลือดออกมาจากนิ้วของฉันยูบิโอจัดเตะเทคบิโนโฮนิน่ากันเลยแล้วเลือดก็ออกอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันจะพุ่งทะลุผ่านข้อมือของฉันเลยมึงบอกมึงเอานิ้วไว้เถอะมันเป็นข้อมือได้ไงวะนั่นเนี่ยสายเปียโนไม่มันแตกต่างจากสายเปียโนอีกนะมันโหดกว่าใช่ไหมมันเหมือนมีดเลยใช่ไหมอย่าเชื่อเลยว่าแค่แตะเบาๆเจนเท่าดีเบาๆนั่นแหละจะสามารถทะลุทะลวงได้ขนาดนี้เลยอ่ะคมชิบหายเลยอ่ะมันน่ากลัวมากเลยถ้าฉันไม่ระวังสายพวกนี้แล้วก็ฉันคงตายหาแน่เลยอ่ะ
ฉันต้องคอยระวังว่ามันจะมีพวกนี้อยู่หรือเปล่านะยูเรとかじゃなくて人為的な罠ถ้าเกิดไม่ตายเพราะวิญญาณพวกนี้อาจจะตายเพราะกับดักพวกนี้แล้วก็อาจจะตายกับดักพวกนี้ก็ได้นะใครทำอย่างนี้กันแน่ต้องมีใครอยู่เบื้องหลังแน่ๆเลยฉันรู้สึกว่ามีบรรยากาศแปลกๆเริ่มขึ้นแล้วใครกำลังมองฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวๆเนี้ยว่านั่นที่กักกันแต่ชิ้นนั่นเลยที่ด้วยมันไม่ได้บ่ายกันใครกำลังรอฉันพร้อมกับดักฉันแล้วก็รอฉันตายอยู่ตรงนี้ใครกันแน่ก็เป็นก็ไม่บอกมีแต่หนอแน่เฮ้ยใครอยู่หน้านะกูเจ๋งแน่กูเก่าเก่าไม่ใช่แล้วฉันพูดเหมือนฉันพูดตะโกนไปโดยที่ฉันไม่รู้สึกตัวอีกแล้วฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ฉันกลัวแต่ไม่ว่าใครจะทำเรื่องนี้ฉันจะไม่ให้มันทำต่อไปอะไรโหยาเมเซ่เดี๋ยวนี้นะไม่กลัวเถอะฉันจะกลัวนะไม่เอาแล้วจะทำสิ่งพวกนี้เลยกับพวกเราฉันก็ไม่รู้สึกน้ำตาของฉันรู้สึกแย่ๆเริ่มจะเกิดขึ้นในหัวฉันฉันเริ่มในที่สุดฉันก็รู้สึกตัวฉันร้องไห้อยู่เส้นทางที่ถูกตัดขาดนี้ฉันก็รู้แล้วว่าทางเดินนี้มีสายเป็นโนเต็มหมดเลยอ่ะเป็นกรรมแล้วต้องหาวิธีตัดไอ้พวกนี้ให้ได้หรือแม้กระทั่งไล่กระดักให้ได้นะฉันต้องกลับไปทางที่ฉันผ่านมาแล้วก็สำรวจดูว่าจะหาอะไรมาตัดโอ้เย่เคเฮ้ยวัดอันนั้นอะไรจะเซฟสักหน่อยโอเคฮะเซฟนะ19คืออะไรวะนี่กูรู้สึกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วดาร์เคนนิ่ง19โอเคกดคิวตรงนี้ก็ได้ได้ด้วยประตูห้อง 3A เปิดไม่ได้อ่ะโอเคนี่อะไรเอ่ยสมักจี้คืออะไรสมักจี้บัตรเลดมีตัวสอดสีแดงเขียนอยู่ในจอมันดูเหมือนสีดำเข้าใกล้ความมืดไปอีกก้าวหนึ่งเอ๊ะไม่ใช่เข้าใกล้ความมืดเป็นทางหนึ่งที่จะเรียนรู้ความจริงฐานที่นี้มันล้อมรอบไปด้วยความมืดนะจ๊ะอาจารย์ฉันรู้แล้วฉันเห็นมันฉันสัมผัสได้ทางนั้นยาวไกลอันนี้ก็ไม่เปิดใช่ไหมใช่ไม่ตายเดี๋ยวไม่ใช่ทางเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินเยอะว่ะเยอะเยอะเยอะเซตโหมดตัวนี้เปิดได้ใช่ไหมจะมีตัวอะไรโผล่มาบ้างยังไม่ชินกับผมเกี่ยวสองเอเด้สองเอจ้าฮัลโหลเซตโหมดมาจะเจออะไรหรือเปล่าตัวสอดสีแดงเย่โอเคอ่ะมา黒板に文字が書いてある。นี่เสียแป๊กแน่นบอกว่าเสียงตื้อๆๆ友達は裏切り者。So burn by wave of energy. นี่กูจ่างข้างบนข้างล่างดีวะข้างบนกันแล้วกันวิญญาณถูกเผาผลาญโดยขึ้นแห่งพลังงานต้องมีเครื่องสังเวยให้พระเจ้าในบ้านของชิโนซากิบ้านมึงอย่าได้นะมึงไฟที่บริสุทธิ์จากนรกเหรอแต่สินโทษ pass in the face beyond ในสักอย่างหนึ่งโอเคใช่ไหมคำที่เขียนนี้มันมีคำเขียนอยู่บนกระดานดำเพื่อนของเธอ is a traitor you're going to be killed run เพื่อนของเธอจะเป็น traitor คืออะไร T-R-A-T traitor แปลว่าทรยศหมายถึงชิโนซากิ
อายุมิชิโนซากิใช่ไหมวิ่งนี่これさっきเซโกと来た時はこんなの書いてなかったよไม่ควรจะอยู่ที่นี่นะตอนที่ฉันมากับเซโกเขาแล้วไม่เจอข้อความนี้นะใครก็書いたとしか思えないโห私たちの中を裂くためにต้องมีใครเป็นคนเขียนข้อความนี้สิแต่ทำไมล่ะเพื่อสร้างความร้าวฉานให้กับพวกเราเหรอ人だか霊だかわかんないけどไม่รู้เป็นคนหรือเป็นผีนะที่ทำอย่างนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันแย่มากเลยมันเริ่มเข้าใกล้ฉันแล้วเหรอ誰かいるの嫌がらせはやめて ใครอยู่ที่นี่เหรอเดี๋ยวนี้นะนั่นเป็นใครกันแน่ไม่ว่านายจะเป็นใครก็ตามฉันรับไม่ไหวแล้วนะไม่นะฉันแค่ what the...ไม่นิ่งไปไม่เธอไม่มืดไปไหนเนี่ยฮัลโหลมีไม่เห็นสิ่งใดนี้ความโกรธจะกระทบฉันไม่รู้ฉันโกรธใครกันแน่อยู่นะเขียนน่าเสียชินจิตใจก็ไม่ใช่แต่ถึงงั้นก็เถอะฉันเห็นบางอย่างอ่ะไอ้ฉันเริ่มจะถึงจุดที่ฉันไม่ไหวแล้วยูเมะから勝手に流れ出る涙ฉันวิ่งออกจากห้องไม่หยุดน้ำตาของฉันไหลไม่หยุดเลยไปไหนอ่ะคือไม่เข้าแล้วใช่ไหมห้องเนี้ยหลุมคือยังไงเนี่ยงงตอนนี้สึกจะเข้าถึงยากแล้วเป็นส่วนต่อจากส่วนพาร์ทที่ช่วงที่หายไปที่ก่อนแยกจากมันจะแยกจากเซโกะกับนาโอมิแยกกันนะเออมันส่วนต่อตรงนี้กันเออเข้าไหมมึงก็เข้าดิจะเจออะไรวะกูจะเสร็จอีกได้ไหมเผื่อมีอะไรข้างในกบันนี่文字が書いてあるお前らの中คำเปลี่ยนไปไงฉันจะทำให้เธอฉันจะทะลวงเธอจากข้างในออกมาข้างนอกกูออกเลยโอเคไม่เข้าก็ได้จ้ะเชื่อมาเชื่อเธอนะนาโอมิจ๋าบอกตรงๆนะว่าภาคนี้มันน่ากลัวกว่าภาคที่แล้วมากๆเลยมีอะไรป่ะไปเดินข้างของได้ไหมได้เสร็จหมดทางมันเยอะขนาดนี้แพทเทิร์นแบบนี้ผมจริงปล่อยให้เดินแบบบัตรคอนเวิร์ตก็ดีกว่านะนี่ก็เสียกว่าจะนี่มันมาตาฮิคารุเซนกลายเป็นโนกแล้วเหรอวะห้องที่ตรงกลางมีสายไฟที่วิ่งมีสายเป็นโนกอีกเส้นนึงในห้องนี้ด้วยมันก็ดูคมเหมือนอันอื่นเลยแต่มีแค่เส้นเดียวอ่ะถ้าหลบได้แน่ๆถ้าเกิดฉันระวังนะแล้วกูจะจับยิงไหมเนี่ยโอ้โหแม่จ้ามันคืออะไรนะมันคืออะไรอ่ะเซฟก่อนเซฟยาวๆโอเคมาเนี่ยคืออะไรในมุมห้องมีเหมือนเครื่องจักรอะไรบางอย่างตั้งอยู่กับคันโยกอิโตมะคิのような大小の輪がついていてそこからピンと張られた透明な線が教室の天井の隅に張られているように線สายเป็นโนขึงอยู่รอบมันแล้วก็ปกป้องไม่ให้เราจับมันได้อย่างสมบูรณ์เลยこれがもしかしてนี่เป็นกับดักหรือเปล่านะดึงคันโยกหรือเปล่าเอาล่ะเป็นหรืออยู่กูจะดึงเพราะกูเซฟแล้วนะดึงไอ้คันโยกใหญ่ๆนี่มันจับสิวัดคือบิตาเลเวอร์ว่าซาบิซีเต้簡単に動いてเครื่องจักรมันเก่าแล้วก็少しガチャガチャ遊びがあるからเลยดึงไม่ได้動く構造だとは思うไม่แต่นิดเดียวหรือว่าดึงได้วะเอ้ยลองรอบหนึ่ง
What the? ได้ด้วย What the? สายเอ้าก็ตาทำไมหายไปอ่ะอะไรฮะนักนักสายเป็นโนหายไปอ่ะ What the? ไปก้องไงแล้วมีผู้อยู่แล้วเดี๋ยวมีเซฟเลยเดี๋ยว23เดี๋ยวมันขึ้นตลอดเวลาเลยเหรอเอาละอยู่นี่แหละไม่ไปห้องเงินอ่ะดึงได้เหรอวะนะ what the ดึงได้เหรอเฮ้ยเอ้าพอดึงอีกสายเป็นนวลกลับมาโอ้โหดึงใหม่ดึงเล่นอ่ะโอเคหายไปดีละนั่นแหละอ่าฮะออกจากห้องไปตายจบเข้าห้องนี้เลยกระตือทำไมเนี่ยยินหาอะไรกูนักหนาเนี่ยห้อง 1B จะเจออะไรวะมันเป็นเหลืองแสงนั้นแสงอะไร電気も消えて暗闇になっている通路奥の教室の中で小さな丸い光が水平に光が消えたりを繰り返しているในทั้งโรงเรียนเนี่ยมันจะปกคลุมไปด้วยความมืดแต่ห้องเนี้ยมีแค่ห้องนี้ที่มีวงกลมเล็กๆประหลาดๆที่มีแสงสว่างเปิดปิดอยู่私がじっとその光を見つめると光目を離すと消えไม่ว่ามันจะเปิดหรือว่า it seemed almost as if it would turn on whenever it and turn off มันจะเปิดตอนที่ฉันมองมันอยู่แต่ถ้าฉันไม่มองมันจะปิดเหรอเดี๋ยวบางทีฉันอาจจะคิดเองหรือแม่ก็มีคนทำให้ฉันสนใจกับมันใครอยู่นั่นเหรอไม่มีใครตอบใช่ไหม no response ใช่เปล่าเนี่ยตัวสอนไม่ขึ้นอ่ะนั่นถูกด้วยคิมิก็悪くなってきた無言でじっと見つめているような気持ちが膨らんでくるตอนแรกฉันคิดว่ามีใครเป็นคนจ้องมองฉันอยู่แต่ตอนนี้ฉันเริ่มรู้แล้วว่าไฟฉายเหรอพอฉันจ้องมองมันไฟก็สว่างเต็มที่มีไฟฉายด้วยโอ้เย่เซฟก่อนเซฟตัวรัวเซฟเพื่อความอยู่รอดโอเคไฟฉายใช่ไหมอ่ะหยิบมาเลยไฟฉายเปิดอยู่จ้ะさっきの明滅は何だったのだろう近づくと止まったのが余計に不気味さを煽るมันส่องสว่างอยู่ข้างๆอะไรบางอย่างนึงใกล้ๆมันทำให้ฉันมันสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่ไหนถ้าเกิดไม่มองไฟฉายมองมันไม่มองแล้วมันจะไม่ขึ้นเนี่ยฟังอาจารย์ของเธอมันจะตายหาตอนนี้อันนั้นอาจารย์มีอยู่3ชั้นข้างใต้โพเดียมอาจารย์ที่ยืนอยู่ที่เป็นที่อาจารย์ยืนนั่นแหละเหมือนรอยนิ้วมือเอ้ยเล็บนิ้วเหรอเล็บอ่ะเล็บเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเข้าห้องไงนั่นคืออะไรมีกระดูกขาวๆอยู่นั้นดูจากความสูงแล้วก็เครื่องแบบมันน่าจะเป็นเด็กประถมผู้ชายดูใกล้ๆแล้วมีป้ายชื่ออยู่ด้วยโชบุยูนิเวอร์ซิตี้มาอะไรละมาซาชิคาวาซากิได้เนมแท็กกันหนึ่งอันนี้อะไรมีตู้ที่มีเดนไลท์คือโอ้โคตรของลูส RUOSE ฟอสิตแมลงอ่ะโอเคมีแมลงตายอยู่ You one were the tourist and arm on one of this shell that แมลงเต็มไปหมดแล้วจนมองไม่เห็นว่าข้างในมีตุ๊กมีอะไรกันบ้างมันขี่กันอยู่ให้ตายโอเคเซฟก่อนจะหยิบเซฟเยอะมากอ่ะเลยวันนี้เซฟมา6ครั้งแล้ว6-7ครั้งแล้วหยิบเลยโอเคさっきのหยิบจ้ะนั่นแหละ
電池があまり残っていなくて。บางทีมันอาจจะแบตใกล้หมดแล้วก็ได้นะต้องรีบปิดใช้ปิดปิดมัน自分にそう説明してそっと目の前の懐中電灯を手にした。ตอนที่ฉันก็จะถือไฟฉายขึ้นมาโอเค特に変わった様子はない。ไม่มีอะไรแปลกกับมันนะมันก็ดูปกติดีเป็นไฟฉายทั่วไปเดี๋ยวดูเหมือนมันใกล้หมดแบตเตอรี่แล้วต้องทำให้มั่นใจว่าจะไม่เสียในประโยชน์นะโอเคเสียวเสียวมีอะไรไหมข้างนอกกันว่าเสียงแรงของมึงเนี่ยตื่นอยู่ได้อ่ะเกี่ยวเกมนี้ปะเนี่ยกูกลัวมากกว่าเสียงในเกมเนี่ยตื่นเดี๋ยวดูท่านผู้ชมได้ยินปะนะจริงๆแล้วเนี่ยจากใจก็กลัวมากวัดวะรูปภาพนั้นคุ้นๆนะในทันทีที่ฉันเข้าห้องนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยรู้สึกไม่ค่อยดีตั้งแต่แรกแล้วจ้ะสงสัยจะได้ว่าทำไมผมมาเล่นเกมนี้ตั้งแต่ก็ปาร์ตี้ผมชอบที่มันเป็น8บิตแต่ว่าคือที่ผมชอบบัตรครบแบบไอ้คอมปาร์ตี้บัตรคัฟเวอร์ที่เล่น PSP อ่ะเก็บไอ้พาร์ทที่แล้วอ่ะเพราะผมชอบ RPG Maker กับการ์ตูนมันตอนนี้มัน RPG Maker ไม่เหลือแล้วแต่การ์ตูนมันที่ยังชอบอยู่ก็เลยทนเล่นไปเนี่ยแล้วกลัวว่ะความเงียบมันเงียบสนิทเลยห้องเนี้ยไม่มีเสียงอะไรเลยสักอย่างห้องนี้มันโคตรจะเหงาเลยรู้สึกต่างจากห้องอื่นมากเลยโฮลี่จริงไหมเซฟวันนี้เราเซฟมัน1 2 3 4 5 6 7 8เซฟอะฮัลโหลโอ้คุณโดโมโนคาตะกวางจังเลยอะเก่งขึ้นไหมคริโอนเป็นเคยอนแปลว่าดินปั้นไม่ใช่หรอดินเหนียวแล้วมันเป็นดาวิ่งวะนะเคยอนอ๋อดินสอเทียนสีเทียนนั่นแหละสีเทียนเป็นรูปเด็กที่ใช้สีเทียนวาดสีแสบมากแล้วก็สดใสมากแล้วก็มีเป็นเด็กที่อ้าปากกว้างแล้วก็ดูเหมือนจะกินอะไรบางอย่างที่ผมสงสัยว่าจะเป็นลูกตาหรือจะเป็นเลือดหรือจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่แตงโมอ่ะกูไม่ใช่แตงโมหรอกนะมันจะเป็นแตงโมได้ไงเนี่ยนะโคโดโมโนะไคตะเก็นกินาเอะไม่ได้เซฟรูปเลยเซฟซะหน่อยไม่มีรูปขึ้นที่ชุดสกปรกเต็มหมดเลยอ่ะทิชชู่รูปร่างเหมือนกับท้องเลยอะลำไส้นั่นแหละท้องอะไม่ดูใกล้ๆดีกว่านะหนีไม่ดูเลยดีกว่านะเบสวอล์กเวย์ว้าศพใครอะศพใครอะมันนี่มันใกล้จังเลยอะสองศพด้วยอะจับมือไว้ได้ไปด้วยกันอะนี่อะไรคาสล็อกวันนี้ฉันกินนักเรียนโอ้หนักกว่าเพื่อนเองพายาไอเอสมายแฟนทูเดย์ไอเอสมายสเตียนทูเดย์พันนี้โอ้ my god ฉันหิวอ่ะฉันเลยต้องกินเราเล่นคอนกับกระดาษอีกแล้วแล้วฉันก็แพ้คนที่แพ้ฉันแพ้กับฉันคิดว่าฉันแพ้ให้กับผู้ใหญ่แต่ฉันเปล่าฮะยังไงวะจังแม่งอ่ะมากอดกันมีศพสองศพกระดูกคงกระดูกอยู่ตรงนี้ขาวพอกันเลยมันจะตายมาตายด้วยกันนั่นแหละพร้อมกันคนหนึ่งเป็นผู้หญิงจูเนียร์หรือแม่ก็ซีเนียร์นี่แหละอายุเป็นมัธยมประถมมหาลัยสักอย่างมีป้ายชื่อด้วยคนหนึ่งคาราซูยามะไฮสคูลซาโตะยูสุกิอีกคนหนึ่งไม่มีป้ายชื่อโอเคห้องนี้ไม่มีอะไรมีแต่อีอาปากอยู่ซึ่งผมว่าไปดีกว่าเสียงมากแล้วอ่ะเสียงตื้อ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 มึงอ่ะกลัวนะเว้ยอย่าตื้ออีกเลยนะมีรูใหญ่ๆตรงพื้นใหญ่มากข้ามไปไม่ได้แล้วก็
เดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่านะอันนะไหนรูใหญ่ใหญ่จริงนะรูใหญ่ใหญ่แช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นสีส้มก็อะไรกูเนี่ยกลับเซฟโอเคเราจะไปฝั่งตรงข้ามเลยกันไปไปเอายาไป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 เรามีแฟตไลท์ใช่ไหมไอ้ด้วยเทมมีอะไรบ้างยังไม่ได้เช็คตั้งนานละกดแล้วกดสามเหลี่ยมไอเทมแฟตไลท์ไม่มีคำบรรยายหรอโอเคไฟฉายแล้วเอาไปตื้นหาอะไรเนี่ยมึงถามจริงนะวัดบันไดบันไดอ่ะมีบันไดด้วยอ่ะโอ้จะเจออะไรเนี่ยแกก็ได้เล่นกับผมหน่อยผมกลัวแล้วแดงเล่นอยู่ขึ้นไปจะเจออะไรวัดมีหอระหว่างชั้นบนชั้นล่างเหรอโอ้ลาไอ้กลัวนะเนี่ยกลัวกลัวกลัวโอ้โหเล็บดูมห้องสมุดนี่วะเล่นรูมบันไดที่โยชิเอะชิโนสุกิตายเพราะถูกยานากิโฮริทาคามิเนะคุณพ่อแหละฆ่าพักตกบันไดไม่ค่อยเดินทีเก้านะไม่กล้าเดินทีเดียวเดี๋ยวกลัวเผลอไม่เจออะไรขึ้นมาแล้วเดี๋ยวแบดเอ็นไม่รู้ว่าไม่แน่ใจนะทางนี้อาจจะไม่เล่นแบดเอ็นทุกอันมันไม่มันน่ากลัวประตูห้องเรฟเฟอร์เรนซ์ดูไม่เปิดอ่ะโอเคเข้าใจนั่นศพคลายอ่ะฉันเห็นนะฉันไม่เห็นนะมีศพอยู่นั่นน่ะกลิ่นมันเนี่ยจากขนาดเป็นซีเวียนมหาลัยเลยเนี่ยเมลซีเนียร์เดี๋ยวก่อนเนี่ยป้ายชื่อก็ยังอยู่เหรอ Survive Intact Prominent Display on His Now Damn แต่สีมันเปลี่ยนแล้วมัตสุกาสิพรีเฟคจูรอลไฮสคูลคาซูฮิโร่มูโรฟูชิโอเคสรุปคือตรงนี้ไม่มีอะไรไปต่อชั้น3ศพอยู่ใกล้ๆกูป่ะเนี่ยศพจ๋าไม่มีใช่ไหมอันนี้เข้าตันนะงั้นกูไปยาวแล้วลงเลยมึงลงรีบๆลงเดี๋ยวนี้เลยรีบๆลง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 นั่นแหละโอ้หลอดไม่มีผีนะไม่มีผีนะไม่มีผีนะมีแต่ก่อนนะก็กลัวเคเซฟไปต่อไปยาวครับเราจะไปข้างล่างตรงนี้มันมีใหญ่ยังไปได้ป่ะจะไม่ได้นะ ถ้าไม่ได้ก็ต้องไปชั้นหนึ่งฝั่งขวานิ่มเกียร์ทีแล้ววัดช่วยฉันด้วยได้ปลอดใครก็ได้ฉันช่วยฉันด้วยเสียงใครมาจากห้องไหนอะอะไรใครอ่ะวัดเฮ้ยอะไรอ่ะสามเอ A กุมิโนะนักชิมะห้องสามเอนักชิมะห้องสามเอได้ปลอดกับสุ 3A อ่ะห้องข้างๆกูนี่ว่ะเรียกชื่อกูทำไมอ่ะฉันเหรอเธอตอบว่าอะไรอ่ะหมายความว่าไงอ่ะฉันต้องเข้าเหรอ33นักกิน33แล้วไม่รีจะตายไปเนี่ยโอ้เก่าเขาได้แล้ววะเขาได้แล้วนะเข้าไงอะเข้าไงวะตูปิดอยู่วะบ่อยเข้าไงล่ะไม่มีไปไม่ได้ดีกว่าเวรกรรมอะและเข้าทำแมวเลยสามเอ็กซ์อยู่ห้องเนี้ยใช่ปะล่ะใช่ปะล่ะแต่ประตูเปิดไม่ได้วัดมีเครื่องพูเลยเมื่อกี้เซฟแล้วสนใจฮึบเป็นไง
変な装置。床板が伸びたけど、消えていた光る線が元に戻ってる。การดึงครั้งนี้มันทำให้เล็กแท็กเทเบิลฟลอร์บอร์ดเทนเอาวันโอเวอร์ทางเปิดแล้วสายเป็นโน้ตหายไปเหรอฉันต้องระวังไม่จับได้อีกนะงั้นอาจจะกลับมากระแดดหนึ่งไงต่อได้ไหมมีรูฟื้นไปต่อไม่ได้จะผ่านเฮ้ยกลับไม่ได้เดี๋ยวขอลงกันได้ไหมโอ้โหอย่างนี้โหดร้ายคือดึงแล้วจะไปได้ฝั่งเดียวใช่ไหมหนีไม่ได้ข้างหลังกูเป็นโอ้โหยับไปด่ากับด้านกันโอ้เย่เคเต็มกับข้างล่างก่อนนะไปข้างล่างไม่ได้เหรอไม่ได้หรอวะจะไม่ได้กำลังไปต่อเดี๋ยวนะไปต่อสินะไม่อันนี้เป็นไงทำไมไปไม่ได้มีรูบนพื้นนะนั่นต้องไปใช่ไหมทางนี้ตื้อหาอะไรมึงโอ้ยน่ากลัวในส่วนนี้ผมว่าผ่านหน้าดีกว่าไหมผ่านหน้าแล้วกันนะครับโอเคมาพบกับผมนิวส์คุงกับคอฟฟาร์ตี้บุ๊กออฟเชลเตอร์ใหม่ในโอกาสหน้าส่วนนี้ก็สวัสดีครับผมไปละบ๊ายบาย